จะมาเปรียบเทียบนะครับหมูผสมจริงนะครับกับหมูผสมเทียมนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับสําหรับสุกรผสมจริงนะครับผมข้อดีนะครับผสมนะครับผสมจริง1ครั้งจะผสมได้ต่อ1ตัวนะครับต่อครั้งต่อตัวนะครับแล้วมันดียังไงนะครับข้อดีคือเราผสมจริงนะครับเราจะมั่นใจว่าสุกรเรามันติดสัตว์ที่แท้จริงนะครับมันนิ่งจริงๆนะครับมันถึงจะให้ตัวผู้ของเราขึ้นผสมนะครับอัตราการลูกดกไม่ดกนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการผสมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการผสมเทียมนะครับแต่เรามั่นใจได้ว่ามันขึ้น100%เท่านั้นนะครับมันถึงจะให้ตัวผู้ขึ้นทับนะครับสําหรับการผสมเทียมนะครับการผสมเทียมข้อดีก็คือนะครับเรารีดน้ำเชื้อครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถผสมได้ทีละหลายๆตัวนะครับตั้งแต่1ตัวถึง10ตัว20ตัวยังได้นะครับผสมต่อ1ครั้งนะครับเพราะว่ามันสามารถละลายสารนะครับผสมได้หลายตัวนะครับแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันนะครับสำหรับการผสมเทียมนะครับเรารีดน้ำเชื้อนะครับหลังจากผสมเทียมนะครับเราก็ต้องมาเจือจางนะครับเพื่อว่าใส่สารอาหารนะครับเพื่อจะเก็บอยู่ในตู้อุณหภูมินะครับจะได้อยู่ได้หลายวันขึ้นนะครับบางทีสุกรเรามันขึ้นไม่พร้อมกันนะครับวันนี้อาจจะขึ้น1ตัวหรือ2ตัวนี้ครับวันหน้าก็อาจจะมีขึ้นอีกอย่างนี้นะครับถ้าเราผสมจริงนะครับพ่อพันธุ์ของเราจะไม่ไหวนะครับจะใช้งานเยอะเกินไปก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความสะดวกนะครับความเหมาะสมนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับแต่สําหรับของผมนะครับที่ใช้อยู่ในฟาร์มของเรานะครับจะใช้เป็นผสมเทียมทั้งหมดนะครับถ้าผสมตัวก็น้อยครับที่เราจะผสมตัวนะครับทําน้ําเชื้อนะครับผสมเทียมก็ทําน้ําเชื้อละลายสารนะครับเจือจางเรียบร้อยนะครับก็เข้าตู้เก็บอุณหภูมินะครับเพื่อว่าจะผสมตัวถัดไปนะครับดังภาพนะครับนี่คือการผสมจริงนะครับอันนี้นะครับขึ้นหุ่นนะครับเพื่อเตรียมรีดผสมเทียมนะครับน้ําเชื้อที่ได้จากการผสมเทียมนะครับก็จะได้เยอะหน่อยนะครับก็คือสามารถเก็บไว้ผสมได้หลายตัวแล้วก็หลายวันยิ่งขึ้นนะครับอัตราการลูกดกนะครับก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกับการผสมจริงเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับสัตว์ได้นิ่งเท่าไหร่นะครับเอาละครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆนะครับให้ดูข้อแตกต่างผสมจริงเป็นยังไงผสมเทียมเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ